ยี่สิบโคบาร์สองเกาะฮะยี่สิบสปอร์ตสปอร์ตละพันห้าแรนดอมนั่งชื่อคนแล้วสปอร์ตนะเปิดสองกล่องถูกไหมฮะอะไรชื่อทีมทุกคนเห็นแล้วคือถึง20ตรงนี้ส่วนคนที่อยู่ในเบรกจะมีแฟนฉันนิวโซนแบงค์ทีแฟนฉันพี่นพพงศ์กล้องมันโฟกัสอ่ะพี่ตีพี่แม็กสาไทยต่างวุฒิพงศ์สาสวัสดพี่ณรงค์นันทวุฒิพี่ยอดสาสวัสดชานิธิพี่ตีอนุชาพี่บุญสาแล้วก็พี่ณรงค์20ท่านแรนดอมทั้ง2อย่างชื่อท่านทั้งหลายจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่บนสุดจะเป็นแฟนฉันล่างสุดจะเป็นพี่ณรงค์นะจ๊ะไดซ์โรลใช้โรเดียวครับ4ทีนะครับ4ทีนะชื่อท่านอยู่นี่4ทีนะเมื่อกี้กดเลขขอยังอ่ะกดแล้วโอเค4ทีครับ1 2 3แล้วก็4ซึ่งอันนี้ยังไม่รู้หรอกใครได้อะไรวุฒิพงศ์อยู่บนสุดนิวโซนอยู่ล่างสุดซึ่งไม่มีผลอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้แรนดอมรายชื่อทีเลยนี่นะวุฒิพงศ์อยู่บนสุดนิวโซนอยู่ล่างสุดอันนี้เราจะต้องแรนดอมลิสต์นี้4ทีโอเค4ทีไม่น่ามีนะพี่บุญ1 2 3แล้วก็4ครับเปรูอยู่บนสุดปานามาอยู่ล่างสุดอื่นๆอยู่ตรงกลางฮะเพราะฉะนั้นท่านที่ได้สปอร์ตจะมีดังนี้ครับอ่านให้ฟังฮะขออนุญาตเอาอันนี้ออกก่อนหน้าจอก่อนนะครับวุฒิพงศ์เปรูแฟนฉัน USA แบงค์ทีเอนดริกคาฟูโรนัลโดพิตีเม็กซิโกชานิธิปารากวัยนันทวุฒิโคลอมเบียพี่ณรงค์เอกวาดอร์นพพงศ์คอสตาริกาต่างจาเมกาที่เดือนโทเบโกพี่บุญเวเนซุเอลาสาสวัสดิ์บราซิลเปเล่เนมาริวาลโดดวงดีดวงมาแรงต่อเนื่องสาสวัสดิ์แฟนฉันเมสซี่กับมาราโอ้ยดวงดีว่าสาสวัสดิ์บาติสุต้าเครสโปดิบาร่าพี่ยอดโบลิเวียฮอนดูรัสนรงชิเลพี่แม็กซ์ไทยอุรุกวัยพี่ตีแคนาดาอนุชาบราซิลออาร์เตอร์สสาอาร์เจนออาร์เตอร์สแล้วก็นิวโซนปานามาน่าจะต้นอาทิตย์หน้าพี่ผมจะดันโครมแล้วก็จะลิสต์บริซึมโคปาฟูลเคสพรุ่งนี้หรือมะรืนเพื่อที่จะดันต้นอาทิตย์หน้าและอาจจะลิสต์แรนดอมอย่างนี้อีกหนึ่งทีขอรับโดยประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือรายชื่อของท่านที่ได้จะอยู่ขวามือตรงนี้ฮะกดแล้วขออยู่แล้วใช่ไหมใช่โกคำถามอยากรู้เลขกล่องหรือไม่อยากรู้เลขกล่องหรือไม่อยากรู้ฮะไม่รู้โอเคไม่รู้เลขกล่องรบกวนแรนดอมใหม่ครับเม็กซิโกก็ฮิตเยอะนะพี่ตีสปอร์ตไม่ถูกใจการ์ดมันเนียนจริงอ่ะการ์ดของจริงนี่เนียนจัดๆเลยแม็กซิมิเลียนอาราโฮเอ็นโซเฟรนันเดสนิวเอเรอร ลายเซ็นเบสออโต้บรูโน่กิมาไรช์38ทับ110บทบังซัมติงอยู่อ่ะอุรุกวัยเหรอวอลเตอร์ซามูเอลวอลเตอร์ซามูเอลอะไรอ่ะตามสัญญาฮะ26ท่านที่ดูอยู่ที่บอกจะแจก BC อะไรนะ500ใช่ไหมคำถามเพื่อให้ตรงใครเป็นรองแชมป์โคปาปีล่าสุดรองแชมป์นะไม่ใช่แชมป์เร็วสุด1ท่านได้500รองแชมป์โคปาลันเนอร์อัพลองแชมป์โคปาจริงๆควรจะห้ามพี่บุญเพราะบุญได้รางวัลไปแล้วซามูออกอย่างบ่อยจริงพี่คาสตาโน่แล้วก็คอนเนคชั่นส์
เคสลันทักมาด้วยสลันครับสลันเร็วสุดสลันเร็วสุดไม่รู้ของคนอื่นขึ้นสลันหรือเปล่าเอ้ยซุปจะทับโหลดทำไมเนี่ยแมนนี่หยิบให้ดูของซุปขึ้นว่าสลันสลันเร็วสุดสลันพลับเที่ยงอ่ะท่านสลันทักซุปมาด้วยเฮ้ยสลันรู้จักแล้วนี่ใช่ไหมคือสลันทีถ้าใช่สลันคอนเฟิร์มกับซุปหน่อยแต่ท่านจะได้500แล้วเดี๋ยวกล่องหน้ามีหนึ่งคำถามจะแจก500ก็แล้วสนุกดีชอบจามายกาโจเอลลาติเบอร์เดเร่เอาของนี้เราเซ็นออกไปแล้วดีกว่าโหเศร้าโรนัลโดอาราโฮแล้วก็ซ็อกสกอร์สคัพการ์ดมันสวยกว่าจริงๆอธิบายไม่ถูกอะเข้าใจความหมายป่ะดูดิการมันรันนะอาบสลันรันนะอาบโอเคครับ500นะรันนะอาบนะไม่เป็นไรเรามีเวลาเยอะนะซุปก็จะอัปเดตให้เลยนี่นี่นี่แก๊งเบรกเครดิตใช่ไหมรันนะอาบ500เรียบร้อยครับมีทุน500ไปเล่นเบรกหน้านะคำถามง่ายจะตายเดี๋ยวซุปมีคำถามหนึ่งนะต้องรอเปิดกล่อง2ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกมีคำถามในใจนะทุกคนจะซีเรียสนะเราก็ขำๆเหมือนแบบย้อนยุคไปสมัยก่อนที่เล่นอย่างนี้โมโจไบรอันคอร์เทสBrendan Aronson กล่องนี้จะไม่มีรันต่ำไม่มีอะไรเลยเหรอวะ Manfred Ugalde โลโก้อุรุกวัยด้วยอ่ะ130/110กับโลโก้อุรุกวัยเทมกระหึ่มฟีนอมทับ25มั้งครับมีฟีนอมทับ25กลับหัวทำไมอ่ะโอ้โหใครได้อุรุกวัยเนี่ยได้ชิดเยอะเหมือนกันได้อุรุกวัยเนี่ยพี่แม็กซ์สหไทยโอตเมนดี้อุรุกวัยได้ทั้งโลโก้ทั้งรันแต่ว่าอยากได้ของโหดมากกว่านี้เนาะ2/25เฟดริโก้บาเวเด้ฟีนอมทุกคนเงียบเลยรอฟังคำถามนะคำถามจะมาเมื่อเริ่มเปิดกล่อง2ทุกคน1 2 4รันแล้วนี่หว่ามีอีกรันไหมหรือหมดแล้วโมโจเจฟฟรีย์วาเวเดไซเซโดฟีนอมสีเลือดหมูสีเรสโซลิดเรสไม่รันเนี่ยบาลากุนไม่รันดีว่ะ57/199บารากุนบารากันเบรกที่แตกช่วงนี้อาจจะลองดีนะก่อนอินเทคอินแม็กออกนี่สบายเลยนะเอาอย่างนี้ถือว่าเป็นกล่องที่วีคมากเลยกล่องนี้ต่ำสุดคือ25คิดดูดิลาติบาโดเร่
ว่าให้ว่ากล่องนี้น่าจะลุ้นสนุกเหรอกล่องนี้น่าจะลุ้นสนุกกล่องสองเริ่มแล้วนะโอ้โหรัสเซลโร่11ทับ49แคนาดาแล้วก็กาก้าคำถามจะเกี่ยวข้องกับทีมเมกาใต้นะบอกไปก่อนเมื่อเจอลายเซ็นเดี๋ยวจะถามเลยเมื่อแค่เจออะไรเซ็นก็จะถามเลยเพราะคำถามอยู่ในหัวแล้วเจอแล้วมาราโดน่า Hand of God เกิดขึ้นที่บอลโลกปีอะไรครับถ้าได้รางวัลแล้วไม่ต้องตอบแล้วนะมาลาบอลโลกเกิดขึ้นเมื่อปีอะไรนี่อะไรเซ็น Hand of God บอลโลกปีอะไรHand of God มาลาเกิดขึ้นปีอะไรเพื่อ BC 500เนี่ยแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คชัวร์แลนด์มาร์คพี่แม็กซ์สหไทยได้ถือว่าเป็นคนมีอายุเยอะถึงกล้าไปหลงถูกต้องครับที่เม็กซิโกจุดกำเนิดของเม็กซิกันเวฟด้วยครับเผื่อใครที่ไม่รู้21ทับ110ไม่มีใครอยากตอบแล้วไม่เป็นไรเราให้พี่แม็กได้ลูก้าดาทอเร่พี่แม็กคนเดียวเลยโยนได้วันเดี๋ยวทุกจดให้เลยแลนด์มาร์คใครที่มีสปอร์ตแลนด์มาร์คก็ทุกท่านได้ลุ้นครับ We have landmark Hand of God เกิดที่เม็กซิโก1986ครับผม500โอ้ยปลายบอกว่าเปิดวันไหนครับผมลงไลฟ์แล้วส่งลิงก์ให้ลิงก์กดไงส่งนิ้วเบรกเมื่อไหร่เปิดวันไหนไงเข้ามาไหนโมหรือเปล่าไม่ใช่เสิร์ชไวเฉยๆโหพี่เสียหมด1986แฮร์รี่กอร์เจออังกฤษครับจุดเกิดของเม็กซิกันเวฟขอรับเกิดที่เม็กซิโก1986จ้าไปหาอะไรดูได้เลื้อยขึ้นสนามยิงเข้าลูกที่2ด้วยคาร์ลอสโคโลเนลปริซึมแล้วก็คอนเนคชั่นส์ปริซึมลูก2สวยมากมาลาเลี้ยงครึ่งสนามหลบประมาณ5คนหลบโคด้วยแล้วก็ยิงเข้าไปเลยโมโจริออนเบลี่ลินิเกอร์ยิงลูกหนึ่งให้อังกฤษนะมั้งรู้สึกแกรี่ลินิเกอร์ยิงไปลูกหนึ่งกลับมาเป็น 2-1 มั้งจำไม่ผิดบราเธอร์ดีอาร์ซี่เพิ่งย้ายกลับมา EPL นี่เอาซีซั่นที่แล้วโลนอันนี้ย้ายมาถาวรแล้วแลนด์มาร์คตัวโหดอีกไหมแลนด์มาร์คอุรุกวัยก็มีลุ้นนี่หว่าบราซิลก็มีลุ้นอาร์เจนก็มีลุ้น USA ก็มีลุ้นแคนาดาก็มีลุ้นทิมตี้เวอาร์58ทับ199กับบาติโกลอันนี้รันน่าจะสวยจัดเลยสกอร์สขับบาติโกลเนี่ยแลนด์มาร์คแคนาดามีลุ้น USA มีลุ้นอุรุกวัยมีลุ้นโคลัมเบียเหมือนจะมีลุ้นได้ปะแล้วก็บราซิลอาร์เจนมาพี่บุญอาจจะรู้ดีกับผมเพราะพี่บุญเก็บในแลนด์มาร์คทุกรุ่นทุกปี
าเปีย177ทั้ง199แล้วก็สกอร์สคอตริวัลโดเห็นมันเป็นพริซึมเขาโหลดให้สวยที่ชอบรุ่นนี้พริซึมก็เนี่ยสวยสกอร์สคอตตำนานพวกนี้ก็เลยโกเซนออกยากกับเมสซี่จริงพี่เห็นด้วยขอรับเบรนเดนแอรอนสันพิงค์แล้วก็กาก้าน่าจะ SP อยู่พี่ SSP แล้วด้วยแหละเมสซี่ออกง่ายจริงง่ายกว่าโปรดักต์อื่นพูดง่ายเมสซี่อ่ะไม่ได้พูดง่ายจริงแล้วดูไม่ดีเพราะว่าเหมือนพูก็ยังเป็นหนึ่งเดียวในใจคุณพูก็ออกเยอะนะเว้ยพี่จริงดานิโลอุรุกวัยโลโก้ใบที่2ว่า2กล่องออกโลโก้อุรุกวัย2ใบเลยสองกล่องไม่เจอรันต่ำหรอกแป๊บๆแฮกชอร์กับนิวเอเรอร์เฮซุสออรอสโกชิกิเตชิกิเดหนึ่งสองแล้วเราดูแลนด์มาร์กกันจะมีท่านหนึ่งด้วยเงิน 1,500 หรืออาจจะสองสปอร์ต 3,000 ได้แลนด์มาร์กกลับบ้านไปถ้าเป็นตำนานตัวโหดก็คุ้มจัดเลยทีมที่ VR กับ Rivaldo Scores ขับลงไปโกโกโกคุณรักทุกท่านที่มีสิทธิ์ลุ้นแลนด์มาร์คครับคุณรักทูยูออเมื่อวานผมเจอเคส4ดูโอเคสฮิตเมสซี่ใครหนอบราซิลหรือโคลัมเบียแล้วอ่ะนีมาเนมาสหสวัสโอ้โหแรงต่อเนื่องน้องเขาได้โลโก้จาไมกาได้เลเซนเมสซี่ได้เอาเมด้าทับ5แล้วน้องเขายังได้เนมาแลนด์มาร์กอีกอ่ะใช่3แรนดอมที่น้องเขาเล่นอ่ะเขาได้โลโก้จาไมกาทับ5ได้เอาเมด้าทับ5แล้วก็ได้เนมาแลนด์มาร์กอ่ะเวลาจังหวะดวงเรามานะก็35ไปหมดเข้าใจความรู้สึกเลยอย่าดวงมาลงอะไรมันก็ออกหมดชีวิตมันดีจริงพีวีทีน้องเล่นเมสซี่ได้เลยเซ็นเมสซี่ถูกไหมแต่ในแรนดอมอ่ะเบรกแรกเหมือนน้องเขาได้จาไมก้าออกโลโก้ทับ5เบรก2ล่าสุดที่วันนั้นเราเบรกกันน้องก็ได้ชื่ออะไรนะเอาเมด้าทับ5แล้วก็พอมานี้ลงสปอร์ตเนมาได้เนมามาเดี๋ยวรีแคปให้น่าจะน้ำตกอีกัวซูมั้งเนี่ยให้เดาน่าจะเป็นอีกัวซูวอเตอร์ฟอลมี2ใบนี้ซุปท็อปโหลดให้เพราะมันสวยดีริวาลโดกับบาติโกสคอร์สคัพพิซึมมีโลโก้อ๋อมีกาก้าพริซึมเหมือนกันฟีนอมมีโลโก้ลูกไก่สองใบเลยนะครับเรดส์ที่ออกเรดส์0199มีทิมที่เวอาร์ทาเปียอาราโฮแล้วก็บาลากุนบลูมีสองใบทับ
110 โรดริโก เดอ พอล กับบรูโน่ กิมาไรส์ทับ49 รัสเซลโรแคนาดาทับ25ทำไมตัวนี้อยู่ใบนึงไม่ใบนึงขอโทษไม่เห็นใบนี้ทับ110เหมือนกันมันเฟรดอูกาเดคอสตาริกาทับ25เฟรดิโกวาเวเดฟีนอมส์แล้วก็เบสออโตกราฟทั้งคู่เลยทั้งซัมเมอร์วอเตอร์ซัมเวลกับลูก้าเดลาทอร์เร่ USA กับอาร์เจนตินาอาร์เตอร์สแล้วก็ยินดีด้วยกับน้องศาสวัตที่คงแรงต่อเนื่องกับแลนด์มาร์คเนมาร์สวยดีว่ะยินดีด้วยกับน้องเขา